ไอ้ที่เราทำอยู่ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับมันก็คือเมาลิดตรงนี้แหละครับอย่าไปเข้าใจว่าไม่ใช่เมาลิดเพราะว่าอะไรอ๋อมันไม่มีบัซันดีอยู่ไม่ใช่สิ่งที่เราทำเรากำลังพูดถึงประวัตินบีให้ทุกคนได้รู้ซึ้งว่านบีเป็นใครผู้นำของเราเป็นใครผู้ที่เราเคารพนับถือเนี่ยเป็นใครและคนที่เราจะเอาแบบอย่างเป็นใครพอเวลาเรียนรู้แล้วท่านได้อะไรบ้างครับ1ชั่วโมงที่ผ่านมาการอภัยของนบีความสุขุมของนบีความเสียสละของนบีและพอเวลาเราเล่าแบบนี้ท่านจะไม่เอาแบบอย่างซะหน่อยหรอครับก็ต้องเอาสิครับแต่เราก็ไม่ใช่คนเพอร์เฟกต์อะไรแต่ก็ต้องสำรวจและพยายามเอานบีเป็นอย่างนี้และตั้งปณิธานว่าฉันจะพยายามเอาตามโอ้แต่ว่าทำอย่างนี้ก็ทำได้ทุกเดือนไม่เห็นต้องรอบีอุนเอาวันก็เขาก็ทำกันทุกเดือนนี่ครับเขาก็ไม่ได้เมนเอาไว้ว่าต้อง12รอบีอุนเอาวันมีฮาบีบจะมาบางคนก็รอจะล่อเป้าอยู่นะฮาบีบมาเขาก็ไม่ได้ทำอะไร12รอบีอุนเอาวันเขาก็วันอื่นนะมันไม่ใช่ว่าพอเวลาเรามาพูดกันก็ต้องมาโฟกัสที่วันวอเวลานอเท่านั้นไม่ใช่แต่ว่ามันคือวโรกาสที่มันย้อนกลับไปแล้วมันได้ระลึกถึงเพราะพอเวลาเราอยู่ในช่วงเวลาไหนเนี่ยเราก็ดึงย้อนกลับไปที่ต้นขั้วทั้งหมดพอเวลาเราอยู่ในรอมฎอนในรอมฎอนมีเหตุการณ์อะไรอ๋อมีเหตุการณ์การพิชิตมักกะพอถึงช่วง20รอมฎอนเราก็พูดถึงพอถึงช่วงของสงครามบาดัดเราก็พูดถึงพอถึงเรื่องฮิจเราะห์เราก็พูดถึงพอถึงเรื่องอิสรอมิรอดเราก็พูดถึงมันก็เป็นวโรกาสที่มันสอดคล้องกันไปแล้วเราก็ดันวาระนี้เข้าสู่สังคมให้สังคมได้คิดได้รับรู้เนื้อหาจะอิสรอมิรอดจะฮิจเราะห์จะอะไรต่างๆนานาเป็นตัวดึงประชาชนให้ผูกพันอยู่กับศาสนานี่คือในมิติของกุศโลบายมันมีอยู่แล้วสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วันนี้หัวข้อก็เกี่ยวข้องกับเดือนอันมีความสำคัญมากๆนะครับในปฏิทินในรอบปีของอัลอิสลามนะพอเวลาเราพูดถึงเดือนที่มีความสำคัญเนี่ย มันก็จะมีรอมฎอนนี้แน่ล่ะนะครับซุลฮิจญะห์มีอะไรอีกมีมุฮัรรอมนะครับมีชะวาลรอญับเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นเดือนที่มีความสำคัญนะครับนี่พอเวลาเราพูดถึงรอบีอุลอาวันเนี่ยรอบีอุลอาวันมันเป็นชื่อที่เรียกว่าด้วยชื่อเนี่ยคำว่ารอบีอเนี่ยมันตรงกับฤดูกาลฤดูหนึ่งนะในปฏิทินในรอบปีนะครับฤดูหมายถึงว่าฤดูร้อนฤดูหนาวนะเมืองไทยเรามีไม่กี่ฤดูนะครับมีฤดูแล้งฤดูร้อนฤดูร้อนมากฤดูฝนใช่ไหมแต่ว่าอาหรับแล้วก็ประเทศอื่นๆก็มีหลายฤดูหนึ่งในนั้นเรียกว่าฤดูรอบีอนะรอบีอรอบีอก็คืออะไรก็คือฤดูใบไม้ผลิที่มันผลิเพราะว่ามันเคยร่วงหมดเลยพอเวลาผ่านเข้าหน้าหนาวนะฤดูหนาวนะครับก็จะเห็นว่าต้นหมากรากไม้ไม่ต้องเมืองนอกหรอกครับบ้านเราเหมือนกันก็คือมันจะมีความแห้งมันมีความแล้งอยู่แล้วก็ใบไม้ก็จะมีความแห้งนะครับเมืองนอกนี่ก็คือมันจะร่วงหมดเลยโกลนหมดเลยแล้วพอเวลาถึงรอบีอเนี่ยมันก็จะผลินะผลิออกก็คือใบไม้ผลินะครับใบไม้ผลิเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นเป็นสัญญาณของการถือกำเนิดนะแล้วก็มันตรงกับเดือนเกิดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านรอซูลนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างมาก
กับเดือนรอบีอุลอาวัลทั้งการเกิดทั้งการอพยพแล้วก็ทั้งการเสียชีวิตนั้นถ้าเกิดว่าเราถามว่าเดือนไหนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านนบีมากที่สุดเราก็คงต้องบอกว่าอันดับหนึ่งรอบีอุลอาวัลเกี่ยวข้องกับชีวิตนบีมากที่สุดเพราะว่า3สถานีใหญ่ๆก็คือเกิดอพยพและก็เสียชีวิตอยู่ในเดือนนี้ทั้งหมดเพราะนั้นรอบีอุลอาวัลพอเวลาเราไปเปิดตำราดูนะครับอย่างเช่นตำราลอกออิฟุลมาอาริฟของท่านอิหม่ามอิบนุรอญับอัลฮัมบะลีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเป็นอุลามะท่านหนึ่งมาทำฮัมบะลีท่านจะมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าลอกออิฟุลมาอาริฟลอกออิฟุลมาอาริฟเนี่ยเป็นหนังสือที่รวบรวมเกี่ยวกับฟะดีลัตหรือว่ากิจกรรมหรืออิบาดะห์ที่กระจายอยู่ในรอบปีปฏิทินในทุกๆเดือนไล่มาตั้งแต่มุฮัรรอมนะเข้าซอฟัตเข้ารอบีอุลอาวัลอาคิรจูมาดาไล่ไป12เดือนก็จะมีรายละเอียดนะครับบางเดือนมีไอบาดาพิเศษจะมีบวชจะมีวันพิเศษอะไรเขาก็จะบอกเอาไว้นะบางเดือนไม่มีอะไรก็อาจจะแตะในเรื่องของประวัติศาสตร์บ้างนะครับอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ว่าตำราเล่มนี้เป็นตำราที่มีความสำคัญแต่จะบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องเดือนต่างๆเนี่ยพอเวลาถึงรอบีอุลอาวัลก็จะมีการพูดถึงประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าอย่างที่เราบอกเลยครับว่าเดือนนี้คือเดือนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านมากที่สุดแล้วนะครับมากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นพอเวลาเข้าสู่เดือนนี้เนี่ยมุสลิมทั่วโลกก็จะรู้สึกปิติยินดีการที่เดือนของท่านนบีเคลื่อนเข้ามาหาเรามันก็มีอารมณ์ของการที่เรานั้นได้รับการมาเยือนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคืออารมณ์นั่นคือความรู้สึกของคนทั่วๆไปเพราะนั้นพอเวลามีเดือนรอบีอุลอาวัลมาเราก็จะนิยมในการนำประวัติท่านมาอ่านมาพูดมาคุยแม้ว่ากิจกรรมหลายๆอย่างของท่านจะผูกพันกับรอบีอุลอาวัลแต่ว่าคำที่เรามักจะใช้เรียกในเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับเดือนนี้ก็คือคำหนึ่งที่เรียกว่าเมาลิดเมาลิดก็คือแปลว่าการเกิดการถือกำเนิดถามว่าเหตุการณ์มันมีเยอะแยะเลยในชีวิตนบีเนี่ยแล้วทำไมเรียกเดือนนี้ว่าเดือนเมาลิดทำไมไม่เรียกเดือนวาฟาตการตายหรือเดือนฮิจเราะห์พอนบีฮิจเราะห์ไปมาดีนะเรียกเดือนเมาลิดก็เพราะว่าเราอิงว่าโอเคเดือนนี้เกี่ยวพันกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เดือนนี้เหตุการณ์ที่มันสำคัญมากที่สุดก็คือว่าในเมื่อมันผูกกับตัวนบีแล้วนบีมีกิจกรรมหลายกิจกรรมด้วยกันภายใต้เดือนนี้แต่ว่าทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีการประสูติการเกิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือทุกอย่างต้องผ่านท่อนี้ก็คือการเกิดของท่านนบีแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์ต่างๆมันก็เกิดขึ้นนั้นคำว่าเมาลิดมันก็มีนัยยะในเชิงของสัญลักษณ์ก็คือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างเราถึงบอกว่ามันก็ลิงก์กับเรื่องของเหมือนกับเป็นฮิกมะห์อย่างหนึ่งก็คือการเกิดของท่านนบีอยู่ในเดือนรอบีอุลอาวัลซึ่งรอบีอุลอาวัลนั้นถูกตั้งชื่อณเวลาที่มันถูกตั้งชื่อเนี่ยมันก็ตรงกับฤดูรอบีก็คือการใบไม้เนี่ยมันผลิดอกออกผลนะมันผลิดอกมันบานออกนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เป็นฮิกมะห์ของการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งมามันก็ทำให้ทุกอย่างนั้นผลิบานซึ่งมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าท่านดูสิครับว่า ประวัติศาสตร์โลกเนี่ย
เอาว่าประวัติศาสตร์มนุษย์เท่าที่มีการพูดคุยกันเราละวางเรื่องของเรื่องของอะไรครับเรื่องของประวัติศาสตร์ที่อยู่ในตำรากระแสหลักทั่วๆไปเราเอาว่าในมุมของศาสนาและข้อมูลที่ไหลเวียนอยู่เนี่ยประวัติมนุษย์เนี่ยย้อนหลังสมมติว่า 10,000 ปี 10,000 ปี ยิ่งหลายพันนั่นแหละประวัติมนุษย์เนี่ยมันมีลักษณะของการพัฒนาแต่พัฒนาอย่างช้าๆตั้งแต่ยุคมนุษย์คนแรกเรื่อยมานบีนัวนบีซอและนบีอิบรอฮีมลูตต่างๆนานาสังคมเนี่ยมันมีการพัฒนามาเรื่อยๆแต่ว่าพอเวลาเข้าสู่ยุคสุดท้ายคือยุคที่มาโดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเห็นไหมว่าทุกอย่างมันเกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดดจากนบีมาจนถึงเรามีระบบเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยนับตั้งแต่ตรงนั้นถึงตอนนี้เนี่ยคือพันกว่าปีเนี่ยแต่ว่าตั้งแต่นบีอาดัมมาจนถึงนบีอิบรอฮีมมาจนถึงนบีมูซาเนี่ยคือหลายพันปีแต่มันไม่ได้มีเรื่องของอะไรครับเรื่องของการพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคเรื่องอะไรต่ออะไรไม่ได้หมายถึงว่าเราด้อยค่าบรรดานบีแต่เรากำลังให้เห็นว่าการมาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมันมีทุกนัยยะในทุกมิติของชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นนัยยะทางศาสนานัยยะทางการพัฒนาทางสังคมทางเทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดการพัฒนาและมันก็เริ่มจากอุมมะห์ชาวมุสลิมชาวอาหรับทั้งอาหรับแล้วก็ไม่ใช่อาหรับแต่เป็นมุสลิมอุลามะเยอะแยะมากมายนะครับทั้งจะมุมศาสนาอิหม่ามบุคอรีนะอิหม่ามนะซาอีพวกคนบันทึกฮะดีษทั้งหลายแทบจะไม่ใช่ชาวอาหรับเลยนะครับแทบจะไม่ใช่ชาวอาหรับเลยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ในสมัยก่อนที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็หลายคนก็ไม่ใช่ชาวอาหรับเช่นเดียวกันแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนี้เนี่ยมันมีการพัฒนาภายใต้ร่มเงาของคำว่าอิสลามหมายถึงว่าเขายึดมั่นต่อศาสนาและศาสนาเป็นตัวผลักดันเขาให้เข้าสู่ดุนยาเพื่อพัฒนาดุนยาไม่ใช่เพื่อดึงดุนยาให้มันหยุดให้มันชะงักไม่ใช่แต่ว่าเป็นตัวผลิตแล้วก็พัฒนาดุนยานั่นคือในยะที่เราบอกว่าเมื่อท่านนบีมานั้นเป็นภาพฉายให้เห็นถึงความเป็นเราะห์มะลิลอาลามีนอย่างแท้จริงเป็นความเมตตาแก่โลกทั้งผองเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านได้รับเหนือกว่านบีท่านอื่นจริงๆแล้วมีหลายข้อมากครับแต่ว่ามีอยู่ข้อหนึ่งก็คือท่านบอกว่าวะบุอิซุอิลันนาซีกัฟฉันได้รับการส่งมาเนี่ยมาหามวลมนุษย์ทุกประชาชาติทุกชาติทุกภาษาไม่ใช่แค่มนุษย์อย่างเดียวด้วยรวมถึงยินด้วยเพราะนั้นในยะถ้าเกิดว่าไปดูบรรดานบีก่อนบรรดานบีก่อนๆก็จะลงมาทำงานเนี่ยขอบเขตในการทำงานเนี่ยมาร์กอยู่เฉพาะประชาชาติของตนเองนบีมูซาก็มาพูดมาด่าว่ามาเชิญชวนทำงานอยู่ในกรอบของชาวยะฮูดแล้วก็หลายนบีก็มีกรอบอยู่แต่ว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปิดไม่มีกรอบทุกคนเป็นอุมมะห์ของท่านจะเป็นมุสลิมเราก็เรียกว่าเป็นอุมมะห์จะเรียกว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็เป็นอุมมะห์ของนบีเหมือนกันแต่อุลามะห์เขาแบ่งอุมมะห์เป็น2พวกอุมมะห์ของนบีเนี่ยแหละแต่แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเขาเรียกว่าอุมมะห์ดะวะห์คือเป็นกลุ่มประชาชาติของนบีที่รอการดาวะ
หรือรอการตอบรับดาวะคือนบีเชิญชวนไปแล้วก็คนเหล่านี้ยังไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เราก็รอและก็หวังว่าเขาจะมารับอันนี้คือไม่ใช่มุสลิมเรียกว่าอุมมะดาวะและก็มีอุมมะอิจาบะอีกส่วนหนึ่งอุมมะของนบีเหมือนกันแต่ว่าตอบรับคำเชิญชวนของนบีแล้วก็เรียกว่ามาเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นทั้งเป็นมุสลิมและไม่เป็นมุสลิมคืออุมมะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งสิ้นพอเวลาเราพูดถึงตัวท่านนบีเราก็ต้องพูดถึงคุณลักษณะและก็ความโดดเด่นของท่านซึ่งมีเยอะแยะมากมายทีเดียวประการที่สำคัญนะที่เราจะสามารถโฟกัสได้นะครับก็คือมันมีอยู่อายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้บอกว่าวะอินนะกะลาอะลาคุลุกินอะซีมเจ้าก็คือมุฮัมมัดอัลลอฮฺตรัสถึงนบีเจ้าดำรงมั่นอยู่บนจริยธรรมอันยิ่งใหญ่อัลลอฮฺชมท่านนบีนะครับบอกว่าท่านรอซูลนั้นมีจริยธรรมมีมารยาทที่ชั้นหนึ่งดีเลิศยิ่งใหญ่และนั่นคือต้นแบบของเราอิสลามจะสอนจะเน้นในเรื่องของจริยธรรมแล้วก็มารยาทอย่างมากคำพูดคำจาการปฏิบัติตนทั้งภายนอกที่เราเห็นแล้วก็ภายในที่เราไม่เห็นเป็นมุอามะลาติลกุลูบก็คือเป็นการปฏิสัมพันธ์ทางด้านจิตใจทางด้านจิตวิญญาณแต่ทั้งหมดนี้ถูกเรียกว่าเป็นโคลกหรือเป็นจริยธรรมหรือเป็นศีลธรรมที่อิสลามนำมาที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาจริยธรรมของนบีอย่างเช่นอะไรครับถ้าเราจะยกตัวอย่างท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอานัสตอนที่นบีเดินทางมาที่มะดีนะห์มีอายุไม่กี่ขวบนะเท่ากับนักเรียนพวกเรานี่แหละเป็นเด็กอยู่มะจูมือมาแล้วก็ฝากฝังกับท่านนบีให้อานัสรับใช้ท่านนบีไม่ต้องมีค่าแรงไม่ต้องอะไรเพราะว่าอยากจะให้อานัสนั้นเรียนรู้จากมหาบุรุษท่านนี้ไม่ต้องว่านบีมาจ่ายค่าจ้างให้แต่ว่าในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นเราเองเราก็อยากจะรับใช้แล้วก็อยากจะจ่ายค่าเทอมให้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวเลยเป็นโอกาสทองเลยและแม่อานัสเห็นก็พาไปฝากเป็นคนรับใช้มีอะไรใช้ได้เลยนบีก็ปรากฏว่าตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งนบีเสียชีวิตอานัสรับใช้นบีอยู่ทั้งสิ้น10ปีด้วยกัน10ปีนี้อานัสบอกว่าฉันใช้ชีวิตรับใช้กับนบีมาเนี่ย10ปีเต็มๆนบีไม่เคยร้องเฮ้ยฮึดฮัดกับฉันเลยแม้แต่ครั้งเดียวปกติแล้วนายกับคนใช้อานัสนี่ไม่ใช่บ่าวไม่ใช่ทาสนะแต่เป็นคนรับใช้ปกติแล้วนายกับคนรับใช้เนี่ยมันก็จะต้องฐานะมันต่างกันอยู่แล้วแล้วก็ชี้นิ้วได้หมดแต่ว่าอานัสบอกว่าแม้แต่เสียงอุทานที่แสดงออกถึงความไม่พอใจไม่เคยออกจากปากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้แต่ครั้งเดียวตลอด10ปีไม่เคยแล้วก็ไม่ว่าอานัสทำอะไรก็แล้วแต่ดูวิธีการอบรมของนบีนะครับไม่ว่าอานัสทำอะไรก็แล้วแต่นบีไม่เคยจะมาจี้แล้วก็บอกว่าอานัสเรื่องนี้ทำไมไปทำแบบนี้น่าจะทำอีกอย่างหนึ่งนบีไม่เคยแล้วอะไรที่อานัสไม่ได้ทำนบีก็ไม่บอกว่าเอ้ยทำไมไม่ทำอยู่เฉยๆทำไมนบีก็ไม่เคย
หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่านบีกำลังฝึกเด็กคนหนึ่งที่กำลังทำงานให้รู้จักที่จะสังเกตแล้วก็ตัดสินใจในเรื่องของการรับใช้ว่าตอนไหนควรจะทำอะไรสร้างวุฒิภาวะให้กับเด็กไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องชี้นิ้วอย่างเดียวตอนนี้6โมงต้องทำอะไร8โมงต้องทำอะไร10โมงต้องทำอะไรแต่กลายเป็นว่าอนัสมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็เรียนรู้ว่างานที่ตนเองควรจะทำนบีทำแบบนี้นบีต้องการอะไรนบีต้องการผ้านบีต้องการน้ำนะตอนนี้รู้จักสังเกตแล้วก็ตัดสินใจเพราะฉะนั้นนบีแทบจะไม่ต้องสั่งอะไรอานัสแต่ว่ามันก็ต้องล้อกันไปแหละครับคนรับใช้ก็ต้องเรียกว่าอะไรครับเป็นคนที่รู้จักที่จะสังเกตสังกาแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็นายก็ต้องมองคนรับใช้ในฐานะเป็นคนที่ต้องการที่จะฝึกงานให้ต้องการที่จะอบรมนิสัยให้มันล้อกันไปหมดนี่คือชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วแม้กระทั่งการกินการอยู่ของท่านนบีก็เป็นแบบอย่างให้กับเราอาหารซอฮาบะห์บอกว่ามาอาบะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตออามันกอตตุนบีเนี่ยไม่เคยตําหนิอาหารเลยไม่เคยเลยพวกเราพอเวลาเราสั่งเราจะสั่งผัดกะเพราสั่งอะไรก็แล้วแต่มีเสียงตลอดพอเวลามาปุ๊บสั่งผัดกะเพราเอ๊ะทําไมมีถั่วฝักยาวทำไมมันมีข้าวโพดอ่อนเป็นผัดกะเพราฟิวชั่นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมไม่ใช่บิดอะห์นะแต่ว่าเขาพยายามอะแดปมันก็จะมีอยู่ตลอดนะว่าทำไมทำอย่างนี้มันไอ้นี่มันอย่างนั้นไอ้จริงๆต้องเป็นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ว่าท่านนบีเนี่ยพอเวลาอาหารมาท่านทำยังไงถ้าท่านอยากจะกินแล้วก็ท่านพอใจท่านก็จะกินแต่ว่าถ้าไม่ชอบหรือไม่ถูกปากไม่ทั้งหลายท่านก็จะอยู่เฉยๆไม่กินก็ทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเฉยๆใครจะกินก็หยิบกินไม่มีปัญหาแต่ว่าท่านจะไม่วิจารณ์จะไม่วิจารณ์เพราะว่าอะไรครับรักษามารยาทโดยมากเนี่ยอาหารเนี่ยถ้ามันจะมาเสิร์ฟกับนบีเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันคือการเลี้ยงรับรองคือการเลี้ยงรับรองเพราะว่าตัวนบีเองเนี่ยถ้าอยู่บ้านไอชาบอกว่าบางทีเดือนนึงผ่านไปไม่เคยจุดเตาเลยไม่เคยจุดเตาเลยถ้าเป็นแก๊สสมัยนี้ก็คือเหลือเต็มใช้ได้หลายปีไม่แทบจะไม่เคยจุดเตาบางทีเป็นเดือนผ่านไปเพราะว่าอะไรเพราะว่านบีไม่ได้มีอาหารที่มันเลิศเลอหรือว่าต้องทำกันทุกมื้อทุกวันไม่ใช่อาหารเบสิกของนบีก็คือน้ำแล้วก็อินทผาลัมคนบอกว่าอยู่กันได้ยังไงไอชาบอกว่ากินกันสองอย่างนี่แหละน้ำกับอินทผาลัมนี่คืออาหารหลักดีมากกว่านั้นก็คือมีคนเอาอาหารมาให้กินเพราะนั้นเมื่อมีคนเอาอาหารมาให้กินนบีคงจะพอเข้าใจแล้วว่าแน่นอนว่านบีอยากจะกินก็ท่านก็จะกินแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันดูอะไรดูว่ามันจะมันมีรอยไหม้มันอะไรยังไงท่านก็แค่ไม่กินรักษาน้ำใจรักษาน้ำใจของคนที่เอามาให้น้ำใจนี่สำคัญเพราะนั้นต้องรักษาเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือมารยาทของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านรอซูลมีอะไรอีกครับท่านรอซูลรักและเป็นห่วงอุมมะห์
และก็เห็นประโยชน์ของผู้อื่นสำคัญกว่าประโยชน์ของตนเองเสมอนี่คือท่านนบีซอฮาบะบอกว่ามันจะกามารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลินัฟซิฮิกัดนบีจะไม่ดำเนินการอะไรเพื่อเป็นการแก้แค้นหรือเอาคืนโดยที่มันเป็นวาระส่วนตัวอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวถามว่านบีเผชิญอะไรมาบ้างเผชิญการลอบฆ่าเผชิญการกลั่นแกล้งทุกรูปแบบแต่ซอฮาบะบอกว่านบีไม่เคยคิดจะเอาคืนแต่ว่าถ้านบีจะดำเนินการเมื่อไหร่ถ้านบีจะดำเนินการเมื่อไหร่จะเป็นเรื่องไหนอิลลาอันตุนจะฮากะฮุรุมาตุลลอฮิฟายันตะกิมุลิลลายกเว้นว่าบทบัญญัติของอัลลอฮ์ถูกละเมิดถ้าถูกละเมิดเมื่อไหร่หรือบรรดาหมู่มวลมุสลิมถูกละเมิดตรงนั้นจะมีการลุกขึ้นจัดการแต่ว่าถ้าเป็นวาระส่วนตัวนบีถูกแกล้งอย่างไรนบีถูกกระทำอย่างไรไม่มีใครถูกเอาคืนทั้งนั้น 100% ถ้าทำอะไรกับนบีบางทีมีคนนบีมีครั้งหนึ่งอยู่ที่มะดีนะอยู่มะดีนะแล้วก็กำลังแจกทรัพย์สงครามพอเวลาได้มาปุ๊บก็เป็นกองก็นบีไม่เอาเข้าตัวเองแล้วก็ให้แจกพอแจกแล้วมันก็มีอยู่คนหนึ่งไม่พอใจไปดึงเสื้อนบีอารมณ์เหมือนคล้ายๆกระชากคอคล้ายๆกันดึงปุ๊บแล้วก็เสื้อเนี่ยมันมาพาดมันมาบาดคอเป็นรอยซอฮาบะห์จะเอาเรื่องนบีบอกไม่เป็นไรฟังที่ว่าเขาจะพูดอะไรชายคนนี้เขาก็บอกว่าเอ็ดิลยามุฮัมมัดฟะอินนะกะลัมตะอดิลมุฮัมมัดแบ่งทรัพย์เนี่ยแบ่งให้มันยุติธรรมหน่อยเพราะว่าที่แบ่งอยู่เนี่ยไม่ยุติธรรมนี่พูดกับนบีอย่างนี้เลยนะกระชากคอแล้วก็มาบอกมาพูดจาแบบนี้กับนบีซอฮาบะห์จะไม่เอาไว้หรอแต่ว่านบียั้งไว้นบีไม่ต้องการให้มันมีเรื่องอะไรนบีก็บอกว่าถ้าอย่างฉันไม่มีความยุติธรรมแล้วเนี่ยก็คงไปหาความยุติธรรมที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพอเวลาชายคนนี้ฮึดฮัดหันหลังไปนบีบอกว่าดูชายคนนี้เอาไว้นอเนื้อเชื้อไขของชายคนนี้จะปรากฏตัวขึ้นแล้วก็จะเป็นปัญหากับอุมมะห์นี้ซึ่งในเวลาต่อมานี่คือต้นเรื่องของกลุ่มคอวาริชที่ถือกำเนิดแล้วก็เป็นคนที่สร้างปัญหากลุ่มที่สร้างปัญหาในยุคแรกๆเลยเป็นกลุ่มแรกๆเลยที่สร้างปัญหาในยุคตั้งแต่ซอฮาบะมีปัญหากับไซนาอาลีนะมีปัญหาไซนาอุสมานมีปัญหากับเขาไปทั่วเป็นกลุ่มชนของคนนี้แหละครับที่มากระทำกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าสิ่งที่บอกก็คือว่าพอเวลานบีโดนกระทำเนี่ยใครทำอะไรก็แล้วแต่นบีไม่เอาเรื่องนั่นคือท่านนบีแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาหรือเรื่องวาระของสังคมนบีเด็ดขาดนบีบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกสาวของฉันฟาติมะไปก่อคดีลักขโมยฉันจะตัดมือนางด้วยตัวเองจะตัดเองถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอัลเลาะห์แล้วมันก็เป็นวาระของสังคมแต่ถ้าเป็นตัวท่านเองไม่เรื่องราวที่ตออิฟเราเรียนกันมาตั้งแต่ฟัดดูอินนบีในยุคมักกะไปอะไรครับไปดาวะที่ตออิฟไปตออิฟตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ไม่ได้ดีนะเพราะว่าที่มักกะคนไม่ตอบรับก็เลยเดินทางไปตออิฟ
ตออิฟนี่ก็อารมณ์เหมือนกับว่าจากกรุงเทพเนี่ยไปสักบางแสนนะบางแสนศรีราชาอะไรทำนองนั้นก็ไปเนี่ยไปกะว่าจะไปทำงานไปดาวะแต่สิ่งที่ได้ก็คือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่นก็สั่งให้เด็กมาไล่ขว้างนบีไม่ต้องการอัลอิสลามไล่ขว้างนบีเลือดตกยางออกวันนั้นเป็นเหตุการณ์ไม่กี่ครั้งในชีวิตนบีที่ถึงเลือดถึงเนื้ออีกครั้งหนึ่งที่เรียกว่าหนักที่สุดก็คือสงครามอุฮุดฟันหักแต่นี่ไม่ถึงฟันหักแต่ว่าเลือดออกนบีก็มานั่งพำนักอยู่ที่ริมภูเขาอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์มาถามบอกว่ามุฮัมมัดประชาชนเขาทำอย่างนี้กับเจ้าเนี่ยอยากจะให้เอาภูเขาเนี่ยถล่มล้มทับเป็นแซนด์วิชประกบเลยประกบแล้วก็พังไปทั้งหมู่บ้านพังไปทั้งเมืองเลยเอาไหมเพราะว่าถ้าใครไปอุมร้อนะครับเขาก็จะมีโปรแกรมพาไปตออิฟพอไปตออิฟเนี่ยท่านจะเห็นว่าตั้งแต่จะเข้าเมืองตออิฟเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเขามันก็จะเป็นเนินเขาเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาสวยงามมากนบีไปนั่งแล้วก็อัลลอฮ์บอกว่าบอกมาลาอิกะฮ์บอกว่าจะเอาไม้ให้ประกบเลยเป็นแซนด์วิชเลยแล้วก็ทำลายล้างไปซะนบีบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นลาตะฟาลลาอัลลัลลอฮะอันยุคริจะมินอัศลาบิฮิมมันกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเพราะว่าฉันหวังว่าในการภายภาคหน้าอัลลอฮ์อาจจะให้ลูกหลานของคนเหล่านี้ได้ออกมาแล้วก็ได้ปฏิญาณว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นแล้วท่านไปดูตออิฟปัจจุบันเนี่ยตออิฟปัจจุบันนี้ 100%ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทั้งหมดถ้าวันนั้นนบีแค่บอกว่านะอัมบอกว่าเอาเลยมันก็จะไม่เหลือตออีฟให้เห็นทุกวันนี้จะไม่เหลือเลยแต่ว่าทุกวันนี้เราเหลือแล้วก็เราเห็นร่องรอยมีมัสยิดถูกสร้างเล็กๆนะเป็นแลนด์มาร์คอยู่ที่นั่นก็คือเป็นที่ที่ท่านนบีไปพักหลังจากที่โดนขับไล่มาไปนั่งพักอยู่แล้วก็มีสวนอยู่แถวๆนั้นมีคนเอาผลไม้มาให้กินตอนนี้เขาก็สร้างเป็นมัสยิดอยู่ตรงนั้นเล็กๆสามารถไปดูได้แล้วก็ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยก็มีคนไทยไปเรียนนะครับเริ่มมีแต่จะบอกว่าพอเวลาเราไปแล้วเรานึกถึงฉากทัศน์นี้เนี่ยเราเห็นมัสยิดมากมายหลังหนึ่งที่เป็นมัสยิดใหญ่ที่นั่นก็คือมัสยิดอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสคือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยเสียชีวิตที่นั่นที่ตออิฟแล้วก็ร่างฝังอยู่ที่นั่นมีมัสยิดหลังใหญ่แล้วก็อุลามะเราปัตตานีก็มีฝังอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันมีฝังอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายแต่ว่ามันเกิดขึ้นผ่านคำของนบีสองคำคือลาตาฟานอย่าไปทำอย่างนั้นก็กำลังจะบอกว่าย้อนกลับมาที่ต้นขั้วที่ซอฮาบะห์บอกว่านบีเนี่ยไม่เคยแก้แค้นในวาระส่วนตัวถูกทำอะไรก็แล้วแต่ไม่มีว่ามุฮัมมัดแก้แค้นไม่เคยเพราะนั้นถ้านบีบอกว่าน้ำขึ้นมาเนี่ยหลายครั้งนะครับน้ำในภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าใช่
หลายคำท่านนบีพูดคำว่าน้ำไปเนี่ยมันจะกลายเป็นบทบัญญัติมันจะกลายเป็นการทำลายมันจะกลายเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่ส่วนใหญ่นบีไม่บอกน้ำนบีบอกว่าละบอกว่าอย่าและจากการยับยั้งของนบีตรงนั้นมันก็สร้างคุณูปการอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายทีเดียวเป็นบทเรียนให้กับเราเลยพอเวลาเราโกรธพอเวลาเรามีอารมณ์ฉุนเฉียวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ท่องคำว่าอย่าเอาไว้ก่อนอย่านี่ไม่ใช่หอหีบนะเพราะว่าบางคนมีเมียปุ๊บแล้วก็พอเวลาฮึดฮัดมาแล้วจะอย่านะอย่ามีอารมณ์มีความโกรธมีอะไรอย่าตกหมดนะครับนะต้องสงบปากสงบคำแต่ไอ้คำว่าอย่าที่ต้องท่องเอาไว้เนี่ยคืออย่าอ้ออ่างคือว่าอย่าทำอะไรต้องอยู่เฉยมากที่สุดนะอันนั้นคือแนวทางท่านนบีที่สอนไว้พอเวลาเรามีความโกรธต้องยับยั้งชั่งใจให้ได้และการยับยั้งชั่งใจของนบีมันก็นำมาซึ่งอีมานของประชาชนในตออิฟเป็นพันเป็นหมื่นณเวลานี้บุญคุณของท่านนบีทั้งนั้นเลยมันตะกอมาลินัฟซีฮีกอตแม้กระทั่งคนที่สังหารลุงแท้ๆของนบีไซนาฮัมซะไซนาฮัมซะไซนาฮัมซะเนี่ยเสียชีวิตในสงครามช่วงสงครามอุฮุดสงครามคนที่ฆ่าเป็นทาสผิวดำคนหนึ่งชื่อว่าวะชีอิบนุฮัรวะชีเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมสงครามเลยนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสงครามเลยแต่ว่าเป็นทาสผิวดำรับใช้คนคนหนึ่งอยู่ในนครมักกะแล้วก็นายคนนี้เนี่ยญาติของเขาถูกฝ่ายมุสลิมสังหารในสงครามบาดัดสงครามบาดัดเนี่ยฝ่ายมุชริกยกทัพมาจากมักกะมาสู่มะดีนะห์แล้วก็ปะทะกับมุสลิมเสียชีวิตไปส่วนหนึ่งหนึ่งในนั้นเป็นญาติของชายคนนี้ชายคนนี้มีทาสผิวดำชื่อว่าวะชีเขาก็บอกว่าวะชีถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยเจ้าเนี่ยไปสังหารฮัมซะได้ซึ่งฮัมซะเป็นลุงของนบีเป็นเหมือนกับกล่องดวงใจเพื่อแก้แค้นถ้าทำได้เป็นไทยเลยปล่อยจากเป็นทาสอยู่เจ้าจะได้อิสรภาพเป็นของกำนันตอบแทนทาสทุกคนหวังอิสรภาพอยู่แล้วก็แค่ฆ่าคนคนเดียวไม่เหลือบาปกว่าแรงวะชีเดินทางไปจากมักกะฮ์พร้อมกับหอกด้ามหนึ่งมุ่งหน้าสู่มะดีนะห์แล้วก็เผอิญเป็นช่วงสงครามอุฮุดที่เขาปะทะกันอยู่วะชีก็เข้าไปสู่สงครามไม่ได้เนียจะสู้อะไรกับใครเลยหาฮัมซะฮ์คนเดียวเพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเองเป็นไทยพอไปเจอปุ๊บรู้แล้วว่าคนนี้ฮัมซะก็คว้างหอกปักลงที่ฮัมซะตอนนั้นมีอยู่2แผลที่ทำให้ฮัมซะบาดเจ็บสาหัสแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตวะชีก็ดีใจเพราะว่าตนเองจะได้เป็นอิสระกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในนครมักกะเป็นเสรีชนอยู่สบายถามว่านบีรู้สึกยังไงนบีรู้สึกเพราะว่าฮัมซะเนี่ยเป็นผู้ที่นบีรักมากเป็นลุงเมื่อรักมากแล้วทำอย่างนี้ถามว่าโกรธไหมโกรธแต่สิ่งที่นบีทำนบีให้คนร่างจดหมาย
แล้วก็ส่งไปที่มักกะทำอะไรไปด่ามึงฆ่าลุงกูทำไมอะไรไม่ใช่ไปด่าวะให้รับอิสลามให้รับอิสลามคนที่ฆ่าลุงของตัวเองแต่ว่าต้องเขียนจดหมายเพื่อไปด่าวะเข้ามาสู่อิสลามซึ่งพอเข้ามาสู่อิสลามแล้วทุกคนก็รู้ดีครับว่าไอ้สิ่งที่มันเคยเป็นคดีความหรืออะไรมาก่อนอิสลามเนี่ยมันก็จะถูกลบล้างเพราะว่าอัลอิสลามยะญุบบุมากอบละฮูอิสลามนั้นลบล้างสิ่งที่อยู่ก่อนหน้าทั้งหมดเลยนบีเชิญชวนแสดงว่าสิ่งที่นบีประสงค์ก็คือประสงค์ความดีให้เกิดกับวะชีต่อให้จะก่อกรรมทำเข็ญสร้างความเจ็บแค้นเท่าไหร่ก็ตามเขียนจดหมายไปแล้วก็วะชีก็บอกว่าวะชีบอกว่าฉันเคยได้ยินอายะกุรอานแล้วก็ฉันคิดว่าฉันคงจะรับอิสลามไม่ได้อัลเลาะห์ก็คงไม่รับอิสลามของฉันต่อให้ฉันอยากแต่ว่าก็คงไม่สำเร็จหรอกอายะไหนล่ะอายะในซูเราะตุลฟุรกานที่บอกว่าวัลลดีนลายะดออูนมะอัลลอฮิอิลาฮันอาคอรวะลายักตุลูนันนัฟซัลลตีฮัรรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักกิวะลายัซนูนอัลเลาะห์กล่าวถึงบุคคล3ประเภทประเภทที่1ก็คือคนที่ไม่ตั้งภาคีกับอัลเลาะห์คนที่2ไม่ฆ่าชีวิตที่บริสุทธิ์คนที่3ก็คือไม่ทำซีนา3คนนี้เป็นคนที่บุคคลที่อัลเลาะห์ชื่นชมชมเชยวะมัยยะฟัลดาลิกะยัลกออาซามายูดาอฟละฮุลอะซาบยามัลกิยามะติวะยัคลุดฟีฮิมุฮานาอัลเลาะห์บอกว่าใครที่ก่อกรรมทำเข็ญเหล่านี้ก็จะได้รับการลงโทษเท่าทวีคูณในขุมนรกวะชีบอกว่าอายะนี้เนี่ยไอ้3ข้อที่อัลเลาะห์ตรัสถึงเนี่ยทั้งตั้งภาคีทั้งฆ่าคนทั้งทำซีนาฉันเนี่ยสะสมครบหมดเลยครบหมดเลยไม่ขาดอะไรสักกับข้อเดียวฉันตั้งภาคีฉันฆ่าคนฆ่าฮัมซะแล้วก็ฉันทำซีนามาเต็มกราฟนะบาปล้นมาเลยเพราะฉะนั้นฉันเชื่อว่าอัลเลาะห์ไม่รับฉันหรอกนบีก็เขียนกลับไปบอกว่าอัลลอฮ์นั้นอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยัฆฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชะนบีบอกนบียกอายะห์กุรอานว่าบาปอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ยกให้ได้หมดยกเว้นชิริกอย่างเดียวแต่ถ้าท่านมาเป็นมุสลิมชิริกมันก็หายไปแล้วและบาปอย่างอื่นมันก็จะหายไปอยู่แล้วเพราะว่าอัลลอฮ์จะยกให้วะชีก็อ่านอายะกุรอานแล้วก็บอกว่าฉันก็ยังไม่ไว้วางใจเพราะว่าอัลลอฮ์บอกว่าวายัลฟิรูมาดูนาดาลิกะลีไมยาชะอัลลอฮ์จะยกโทษให้ยกเว้นชิริกเนี่ยยกโทษให้ใครคนที่อัลลอฮ์ประสงค์แต่คนอย่างฉันอัลลอฮ์คงไม่ประสงค์หรอกเขาชวนเข้าอิสลามชวนสองรอบแล้วยังมีเงื่อนไขว่าฉันก็คงจะไม่ใช่คนที่อัลเลาะห์ประสงค์หรอกนบีก็รอบ3ก็ยังชวนอีกบอกว่าแต่อัลเลาะห์ตรัสไว้ในอัลกุรอานบอกว่าคนที่ปฏิบัติก่อกรรมทำเข็ญกุลยาอิบาดีอัลลดีนอัสรฟูอะลาอันฟูซิฮิมลาตักนะตูมินเราะห์มะติลลาอินนัลลอฮะยัฆฟิรุซุนูบะญะมีอาอัลเลาะห์บอกว่าจงกล่าวกับบรรดาผู้ที่กระทำ
ความผิดอย่างมากมายจงกล่าวกับเขาเถิดว่าอย่าได้สิ้นหวังในพระเมตตาของอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะทรงอภัยโทษให้ได้หมดทุกอย่างคราวนี้วะชีอ่านดูแล้วก็ไม่มีตรงไหนให้จับจ้องเพราะว่าก่อนหน้านี้อัลลอฮ์อาจจะอภัยให้แต่ว่าต้องไม่ตั้งภาคีต้องไม่อะไรฉันมีครบโอเคนบีก็หวานล้อมใหม่ว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เฮ้ยแต่ฉันก็คงไม่ใช่ผู้ที่ทรงประสงค์หรอกพอมาอีกอายะห์นึงอัลลอฮ์ยกให้โดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆเลยวะชีก็รู้สึกว่าศาสนานี้เปิดสำหรับทุกคนโอกาสมีสำหรับทุกคนแล้วก็มีคนมาบอกว่าวะชีถ้าเกิดว่าจะรับอิสลามเนี่ยมูฮัมหมัดเนี่ยเจ้าไปมีความแค้นอะไรยังไงกับเขาก็แล้วแต่แหละแต่ถ้าเจ้าพกอิสลามไปแค่อย่างเดียวเท่านั้นพกชาฮาดะไปอย่างเดียวเท่านั้นมูฮัมหมัดจะต้อนรับขับสู้ยังไงมูฮัมหมัดไม่มีทางไล่เจ้าแน่นอนวะชีได้ยินเช่นนั้นเลื่อมใสแล้วก็เดินทางมาหาท่านนบีแล้วก็มารับอิสลามคนที่ฆ่าลุงแท้ๆของท่านนบีนบีรบเร้าแล้วรบเร้าอีกถามว่าเพื่อประโยชน์ของใครเพื่อประโยชน์ของเขานบีไม่ได้รวยขึ้นนบีไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกอย่างนบียังเหมือนเดิมแต่ว่าประสงค์ความดีให้กับบุคคลอื่นพอเขามารับอิสลามแล้วแต่ท่านรู้ไหมฮะว่าวะชีไม่ได้อยู่ในสถานะเดียวกับซอฮาบะห์ท่านอื่นๆหมายความว่าซอฮาบะห์ท่านอื่นๆเนี่ยทำงานรับใช้ใกล้ชิดนบีแต่วะชีนบีต้องขอไว้นบีบอกว่าวะชีวันที่ท่านฆ่าลุงฉันเนี่ยท่านทำยังไงบ้างท่านว่ามาสิวะชีก็เล่าอย่างที่ผมเล่านี่แหละครับนายเสนอให้ข้าเดี๋ยวจะให้รางวัลเป็นอิสระฉันก็เลยไปคว้าหอกไปพุ่งทุกอย่างเล่าเป็นฉากฉากนบีรับฟังพร้อมด้วยหัวใจที่แตกสลายฟังทีไรก็น้ำตาซึมนบีก็บอกว่าวะชีต่อไปนี้นะท่านขอฉันขอท่านละกันหลบหน้าฉันเอาไว้พยายามอย่าให้ฉันเห็นหน้าท่านพยายามอย่าให้เห็นเพราะว่าเห็นเมื่อไหร่มันก็จุกที่อกเพราะว่าท่านสังหารคนที่เป็นที่รักของฉันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวะชีหลบอยู่หลังเสาอยู่ในสุเราหลบหลังเสาจะมองนบีทีต้องเอื้อมต้องชะเง้อคอมองไม่กล้าสบตาแล้วก็ต้องหลบมองจนกระทั่งนบีเสียชีวิตวะชีก็ต้องอยู่สภาพนั้นจนกระทั่งว่ามีมุซัยลิมะห์อัลกัซซาบที่อ้างตัวเป็นนบีหลังจากนบีเราเสียชีวิตไปมีคนอ้างตัวเป็นนบีชื่อว่ามุซัยลิมะห์ฟอร์มกองทัพมาอบูบักรก็ฟอร์มกองทัพแล้วก็ไปปราบหนึ่งในกองทัพนั้นก็คือวะชีออกรบด้วยแล้วก็พกหอกด้ามเดียวกันกับที่สังหารฮัมซะห์ออกไปรบด้วยวะชีรู้สึกว่าตัวเองต้องทำอะไรทุกอย่างที่มันเป็นผลประโยชน์ของมุสลิมเพื่อจะไถ่โทษในการฆ่าลุงแท้ๆของศาสนทูตต้องทำให้ได้วะชีไปแถวหน้าแล้วก็สู้รบปรบมือกับกองกำลังของมุสลิมจนกระทั่งฝ่าเข้าไปถึงตัวหัวหน้าใหญ่ได้แล้วก็เอาหอกนั้นปักสังหารมุซัยลิมะห์อัลกัซซาบ
เสียชีวิตวาชีดึงหอกออกมาแล้วก็กำหอกแล้วก็มองดูที่หอกแล้วก็ปรารภขึ้นว่าหอกนี้ได้ฆ่าคนสองคนคนหนึ่งเป็นคนที่ดีที่สุดดีเลิศลุงของท่านนบีส่วนอีกคนหนึ่งเป็นคนที่เลวทรามต่ำช้าที่สุดก็คือมุไซลิมะห์อัลกันดาบแต่ว่าหอกนี้มันปิดท้ายปิดจ็อบมันด้วยกับมนุษย์ที่เลวที่สุดไม่ใช่ที่ดีที่สุดปิดจ็อบของมันวะชีลงสุญูดต่อหรอแล้วก็ขอดุอาว่านี่คือผลงานที่ฉันจะเอากลับไปหาอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์แล้วก็หวังว่าอัลเลาะห์นั้นจะอภัยโทษกับบาปอะไรที่ผ่านๆมานี่คือวะชีที่เล่าให้ฟังเพื่อให้เห็นว่าอะไรเพื่อให้เห็นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยด้วยความที่ว่าไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนใดๆเลยเนี่ยทำงานเพื่ออัลเลาะห์ลูกเดียวคนที่กินแหนงแทงใจคนที่เคยกลั่นแกล้งคนที่เคยสร้างบาดแผลในจิตใจของนบีทุกคนได้รับการอภัยทั้งหมดไม่มีใครเลยที่ถูกปฏิบัติด้วยความรุนแรงเอาคืนไม่มีเลยนั่นแหละครับคือรอห์มะห์รอห์มะห์อันยิ่งใหญ่ตลอดเวลา23ปีในชีวิตท่านนบีท่านจะเป็นห่วงเป็นใยอุมมะอยู่เสมอพอเวลาด้าวะไปแล้วก็ญาติมิตรสนิทสหายทั้งหลายชาวกุเรชญาติกันทั้งนั้นไม่ยอมรับท่านก็จะเสียใจเสียใจเพราะว่าคนเป็นญาติคนที่ใกล้ชิดควรจะเป็นคนแรกที่ตอบรับเราเป็นคนแรกที่คอยซัพพอร์ตเราเป็นคนแรกที่ควรจะช่วยเหลืองานด้าวะนี้แต่กลายเป็นกลับกันกูเรชเป็นพวกแรกที่ต่อต้านนบีและเป็นพวกแรกและยันเป็นพวกสุดท้ายที่กองทัพมาสู้กับนบีอยู่หลายสงครามแต่นบีเสียใจจนกระทั่งอัลลอฮ์ก็ต้องปลอบใจลงอายะห์กุรอานบอกว่าอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมันยะชาไม่ว่าคนเจ้าจะรักใครอย่างไรแค่ไหนเท่าไรแต่เจ้าไม่มีทางที่จะฮีดายะห์ให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้สิ่งที่เจ้าทำคือส่งสารเป็นบุรุษไปรษณีย์นำสารของอัลลอฮ์ไปให้กับผู้คนแต่ว่าคนที่ฮีดายะห์ไม่ใช่เจ้าแต่เป็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนฮีดายะห์คืออัลลอฮ์มันก็เลยเป็นบทเรียนให้กับเราว่าพอเวลาเราทำงานอะไรก็แล้วแต่เราต้องรู้นะครับว่าเราเนี่ยกำลังเล่นไปตามบทโดยความสำเร็จไม่เคยอยู่ที่มือเราเลยไม่เคยอยู่ในคอนโทรลของเราเลยไม่ว่าเราจะทุ่มเทสรรพกำลังเท่าไหร่ไม่ว่าเราจะวางแผนเท่าไหร่สุดท้ายแล้วความสำเร็จอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราละวางพระองค์ไว้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพอเวลานบีทำงานปุ๊บนบีได้รับการอบรมจากอัลลอฮ์อย่างนี้นบีเข้าใจและอัลลอฮ์ก็บอกว่าอินนามาอันตะมุนซิรลัสตะอะลัยฮิมบิมุซัยติรเจ้าเนี่ยเป็นผู้ตักเตือนหน้าที่ของเจ้าคือตักเตือนไม่ใช่ผู้ครอบงำไม่ใช่เผด็จการไม่ใช่คนที่จะบังคับขู่เข็นใครให้ศรัทธาได้แล้วแต่ว่าอัลเลาะห์จะให้ฮีดายะห์กับใครนั่นคือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งว่าเสียชีวิตไปแล้วนบีเสียชีวิตถามว่าทุกวันนี้นบียังทำอะไรให้เราไหมตอบก็คือยังทำเพราะนบีเสียชีวิตไปแล้วไม่ใช่
นบียังทำนบีบอกว่าฮายาติคอยรุลละกุมวะมามาติคอยรุลละกุมการที่ฉันมีชีวิตอยู่ในหมู่พวกท่านมันก็เป็นเรื่องดีสำหรับพวกท่านแต่ต่อให้ฉันตายไปแล้วมันก็เป็นเรื่องดีสำหรับพวกท่านเช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเวลานบีมีชีวิตอยู่ตุฮดีซูนาฟายุฮดะซูละกุมพอเวลาพวกท่านทำอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ก็จะลงวาฮีมาคอยตีกรอบเรื่องของคำสอนให้อยู่เสมอว่าตรงนี้ไม่เหมาะสมตรงนี้ควรจะทำอย่างนี้ตอนนั้นควรจะทำอย่างนั้นพอเวลานบีอยู่ปุ๊บนบีเป็นผู้รับสารวาฮีก็ไหลมาตลอดเวลาซอฮาบะก็ได้รับรู้เนื้อหาต่างๆเมื่อซอฮาบะรับรู้ก็เล่าต่อเราก็ได้รับรู้ชีวิตของนบีก็เป็นคุณประโยชน์สำหรับอุมมะห์แต่พอเวลานบีตายล่ะตัวอรอดูอะลัยยะอะมาลุกุมอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์นำเสนอการงานให้กับนบีการงานของพวกเราที่เราปฏิบัติเนี่ยถูกนำเสนอกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมفما وجدت من خير أو فما رأيت من خير حمدت الله عليه อะไรที่เป็นเรื่องดีฉันก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณสรรเสริญอัลลอฮ์แต่ถ้าอะไรที่มันไม่ดีอิสตัฆฟัรตุลลอฮะละกุมฉันก็จะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้กับพวกท่านตอนไหนล่ะครับพวกเนี้ยตอนที่นบีเสียชีวิตแสดงว่าตั้งแต่นบีรับหน้าที่มาเนี่ยตั้งแต่อายุ40ปีตั้งแต่ย้อนไปเมื่อ 1,400 กว่าปีก่อนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยนบีก็ยังทำงานและยังทำบางอย่างเพื่อพวกเราอยู่ต่อให้อยู่ในหลุมฝังศพของท่านเพราะว่าบรรดานบีนั้นมีระดับการมีชีวิตที่พิเศษกว่าบุคคลทั่วๆไปนบีบอกว่าอัลอัมบียาอุอะฮยาฟีกุบูริฮิมยุซอลูนนบีบอกว่าบรรดานบีทั้งหลายไม่ใช่แค่ตัวท่านบรรดานบีทั้งหลายนั้นมีชีวิตอยู่ในหลุมฝังศพและขอดุอาและละหมาดในหลุมฝังศพนั่นคือบรรดานบีที่บอกมาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงให้พวกท่านได้เห็นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีบุญคุณกับเราแค่ไหนแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีเลิศของเราแค่ไหนและก็สมควรที่เราจะเรียนรู้ประวัติของท่านแค่ไหนบุญคุณของท่านมากมายขนาดไหนพอเวลาเราถึงเดือนรอบีอุลอวัลจริงๆก็นอกเดือนสิ่งที่เรามักจะนิยมก็คือเราก็อ่านมาเอาบัรซันจีมาอ่านก็เป็นประวัติของท่านแต่ว่าหลายคนไม่เข้าใจเนื้อหาความหมายพอเวลาเราศึกษาประวัตินบีเนี่ยเราจะให้เกียรตินบีเนี่ยอยากให้ศึกษาให้รู้ความหมายควบคู่ไปด้วยบรรจันดีเขามีแปลไทยไหมมีแปลไทยเอาไปอ่านดูซื้อมาอ่านจะได้รู้ว่าประวัตินบีเป็นยังไงแล้วขยายต่อขยายต่ออย่าทำให้มัจลิสเมาลิดมันเป็นเรื่องของการอ่านบรรจันดีไม่กี่ท่อนพอเวลาเราไปดูในต่างประเทศเนี่ยมัจลิสของเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเรียกว่าอะไรครับเป็นการเอาผลงานของนบีเนี่ยมาขึ้นแล้วก็มาให้ความรู้มาตีแผ่ให้ได้เห็นว่าแง่มุมของชีวิตนบีมันมีแง่มุมไหนบ้างแล้วก็มันมีประโยชน์อะไรบ้างบางคนแยกไม่ออกนะพอเวลาเราพูดถึงเมาลิด
ก็นึกถึงมัจลิสที่มันจะต้องมีบัญญัติหรือต้องมีบุตรดาต้องยืนศอลาวาตกันความจริงแก่นของเมาลิดแก่นของมันไม่ได้อยู่ที่บัญญัติบัญญัติคนเขียนเนี่ยตายไปประมาณ 4-500 ปีเมาลิดมันมีก่อนหน้านั้นถ้าเมาลิดมันผูกกับตัวบัญญัติเนี่ยแล้วก่อนหน้านั้นเขาอ่านอะไรกันล่ะครับเขาอ่านมันมีตำราหลายตำราอัชชิฟาบิตาอีฟิฮุกุกิลมุสตอฟาของอัลกอดีอียัดเกี่ยวกับเรื่องนบีรายละเอียดเรื่องของการแต่งตัวสีผมสีตาทุกสิ่งทุกอย่างของนบีบอกไว้หมดเลยทำให้รู้จักนบีอัลมาวาฮิบิลลาดุนนียะของท่านอิหม่ามอัลกอสตอลลานีก็พูดถึงรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของนบีซีรออิบนุฮิชามเป็นชีวประวัติของนบีที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเล่มหนึ่งในโลกอาหรับอาจจะยาวหน่อยแต่ว่ามีประโยชน์มากกำลังจะบอกว่าแก่นของเมาลิดเนี่ยเมาลิดมันไม่ใช่พิธีกรรมอยู่แล้วไม่ใช่พิธีกรรมบางคนเข้าใจพอไปเข้าใจว่าเป็นพิธีกรรมก็ไปหุกโกมแล้วนี่นบีไม่เคยทำคนละเรื่องกันเมาลิดมันคือการมาพูดกันถึงชีวิตของนบีมาเรียนมารู้มาเอาแบบอย่างนี่คือเมาลิดไม่เอาเมาลิดมันต้องมี1มี2มี3ถ้าท่านจะจัดเป็นนิทรรศการเป็นเฟสติวัลเช่าฮอทำเป็นนิทรรศการชีวิตนบีมันก็คือเมาลิดแหละครับมันก็คือเมาลิดเพราะว่ามันโฟกัสที่การนำนบีมาเสนอให้กับประชาชนได้รับรู้นั่นคือแก่นไม่มีอะไรมากกว่านั้นมันคือความยินดีที่เราเข้ามาสู่เดือนที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาซอฮาบะห์มาเนี่ยพอเวลานบีเดินทางมาที่มะดีนะห์เนี่ยซึ่งนบีเป็นล็อตท้ายๆแล้วซอฮาบะห์มากันหมดแล้วนบีเป็นล็อตท้ายๆพอเวลามาปุ๊บเนี่ยประชาชนดีใจออกไปต้อนรับตีกลองร้องนาชีตอลาอัลบัดรุอะลัยนาเราร้องกันได้หมดอ่ะซอฮาบะห์มาเด็กๆที่เป็นซอฮาบะรุ่นเล็กๆนี่เล่าบรรยากาศให้ฟังตอนนั้นว่าบรรยากาศมันอบอวลไปด้วยความปิติยินดีแล้วก็แต่ละคนที่เป็นเด็กๆเนี่ยจะต้องชะเง้อคอเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยยืนมุงอยากจะเห็นนบีแล้วก็มาต้อนรับนบีนี่คือตัวนบีเนี่ยมาทุกคนแสดงความดีใจเราปัจจุบันนี้ก็คือเดือนของนบีเนี่ยเข้ามาเราก็แสดงความดีใจเรามีความปิติยินดีพอเวลาปิติยินดีเนี่ยภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอิห์ติฟาลคือแสดงความยินดีมีความยินดีภาษาอังกฤษมันคือเซเลบริชั่นฉลองยินดีแต่ว่าคนบ้านเราบางกลุ่มไปแปลอิห์ติฟาลว่าจัดงานแปลผิดครับอิห์ติฟาลเขาไปเอาอิห์ติฟาลไปคู่กับฮัฟละไม่รู้ใครเคยเรียนต่างประเทศนะคำว่าฮัฟละเนี่ยมันแปลว่างานแต่มันเป็นรากศัพท์คำเดียวกับอิห์ติฟาลแต่จริงๆมันคนแปลเป็นภาษาไทยคนละอย่างฮัฟลุนหรือฮัฟละคืองานใช่แต่อิห์ติฟาลไม่ได้แปลว่าจัดงานแปลว่ามีความปิติยินดีแต่พอเวลาไปแปลอิห์ติฟาลบิลเมาลิดไปแปลว่าจัดงานเมาลิดก็ไปขยายต่อว่าแล้วนบีเคยจัดไหมมันก็เลยไปเรื่องของการจัดงานแล้วก็ไปต่อว่าไอ้พวกนี้จัดเบิร์ธเดย์ให้นบีไปถึงอย่างนั้นจัดเบิร์ธเดย์
ให้นบีใครไปจัดอะไรให้เราจัดกันเราพูดคุยกันเพื่อพวกเราจะได้เรียนรู้นบีเป็นวาระที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะเอาเรื่องราวของนบีมาพูดไม่ได้มีใครจัดอะไรให้กับนบีไม่ใช่คุณไม่เข้าใจคำว่า celebration ไม่เข้าใจคำว่า ihtifan แค่แปลเป็นไทยก็ผิดแล้วแปลผิดเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเข้าสู่เดือนรอบีอุลเอาวันแล้วเราเอาครอบครัว 2-3 คนของเรามาแล้วก็มาอ่านประวัตินบีนั่นแหละคืออิฮติฟาลบิลเมาลิดคือการแสดงความยินดีและเข้าสู่แก่นของเมาลิดถามว่ามันเป็นงานไหมไม่ได้เป็นงานก็นั่งกันอยู่ 2-3 คนใครจัดงานอะไรล่ะครับไม่ได้เป็นงานก็ไปเข้าใจว่าเมาลิดมันคืองานถ้าอยู่นี่มันเป็นข้อบกพร่องทางภาษาเลยนะครับถ้าคุณไปอยู่ประเทศอาหรับเนี่ยอาหรับเขาชอบดูบอลกันอยู่แล้วพอเวลานักเตะยิงเข้าประตูเนี่ยทุกคนก็จะทำท่าดีใจวิ่งไปฉลองกับกองเชียร์ไอการฉลองกับกองเชียร์เนี่ยมันคือภาษาอังกฤษมันคือ goal celebration คือการฉลองประตูภาษาอาหรับเรียกว่านั่นคือการอัลอิฮติฟาลบิลฮะดัฟคือการฉลองประตูแสดงความดีใจวิ่งไปเฮกับกองเชียร์นั่นคืออิฮติฟาลถ้าอิฮติฟาลแปลว่าการจัดงานนั่นคือเขากำลังจัดงานอะไรเหรอครับเขายิงประตูได้เขาวิ่งไปเฮกับกองเชียร์นั่นเขาจัดงานอะไรเหรอครับเขาไม่ได้จัดงานก็แปลอิฮติฟาลยังแปลผิดแม้แปลอิฮติฟาลยังแปลผิดก็ไปเรื่องของการจัดงานประดับไฟนู่นนี่นั่นไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้เข้าใจตรงแก่นว่าแก่นของมันคืออะไรแก่นของมันคือการรู้เรียนรู้ชีวประวัติของนบีได้นึกถึงว่านี่คือเนี่ยมะอันยิ่งใหญ่เราถึงบอกว่าพอเวลานบีเดินทางมาเนี่ยซอฮาบะดีอกดีใจแล้วเราอยากจะมีโมเมนต์นี้บ้างมันจะเป็นส่วนไหนของปีผมถามหน่อยซุลฮิจญะห์ซุลกอดะห์ชะวาลรอมฎอนถ้าเราต้อนรับอะไรซะหน่อยเนี่ยแล้วมันผิดทั้งหมดเนี่ยรอมฎอนเราก็ต้อนรับไม่ใช่หรอก็ติดไฟหลายๆมัสยิดก็เพิ่มไฟเพิ่มแสงสว่างนั่นต้อนรับรอมฎอนในความเป็นจริงนั่นก็คือการฉลองการมาของรอมฎอนฉลองเหมือนกันถ้าผิดมันก็ต้องผิดกันยกกระบี่ต้องผิดด้วยรอมฎอนต้องอยู่เฉยๆก็บวชไปก้มหน้าก้มตาบวชไปเราคำถามคือเรายินดีที่รอมฎอนมาหาเราเนี่ยเราจะยินดีไม่ได้หรือแค่รอมฎอนรอบีอุลเอาวันมาเฮ้ยเดือนของนบีรู้สึกว่ามันอบอวลไปกับบรรยากาศของนบีชีวิตนบีขอดีใจแค่การดีใจไม่ได้หรือมันยากนักหรือแสดงออกถึงความดีใจเล็กๆน้อยๆไม่ได้หรืออัลลอฮ์บอกว่าวะดะกิรฮุมบิอัยยามิลลาจงเตือนให้ได้รำลึกถึงวันคืนที่มีบุญคุณของอัลลอฮ์วันคืนที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมาให้เกิดขึ้นก็ขอบคุณและนึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์หรอกครับที่บอกว่าวะอัมมาบิเนียมะติร็อบบิกะฟะฮัดดิษเนี่ยมาของอัลลอฮ์ให้พูดให้บอกออกไปให้บอกออกไปและการมาของนบีไม่ใช่เนี่ยมาแล้วเราจะพูดไม่ได้ไอ้ที่เราทำอยู่ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับมันก็คือเมาลิดตรงนี้แหละครับอย่าไปเข้าใจว่าไม่ใช่เมาลิดเพราะว่าอะไรอ๋อมันไม่มีบัซันดีอยู่ไม่ใช่สิ่งที่เราทำเรากำลังพูดถึงประวัตินบีให้ทุกคนได้รู้ซึ้งว่านบีเป็นใครผู้นำของเราเป็นใครผู้ที่เราเคารพนับถือเนี่ย
ป็นใครและคนที่เราจะเอาแบบอย่างเป็นใครพอเวลาเรียนรู้แล้วท่านได้อะไรบ้างครับ1ชั่วโมงที่ผ่านมาการอภัยของนบีความสุขุมของนบีความเสียสละของนบีและพอเวลาเราเล่าแบบนี้ท่านจะไม่เอาแบบอย่างซะหน่อยหรอครับก็ต้องเอาสิครับแต่เราก็ไม่ใช่คนเพอร์เฟกต์อะไรแต่ก็ต้องสำรวจและพยายามเอานบีเป็นอย่างนี้และตั้งปณิธานว่าฉันจะพยายามเอาตามโอ้แต่ว่าทำอย่างนี้ก็ทำได้ทุกเดือนไม่เห็นต้องรอบีอุนเอาวันก็เขาก็ทำกันทุกเดือนนี่ครับเขาก็ไม่ได้เมนเอาไว้ว่าต้อง12รอบีอุนเอาวันมีฮาบีบจะมาบางคนก็รอจะล่อเป้าอยู่นะฮาบีบมาเขาก็ไม่ได้ทำอะไร12รอบีอุนเอาวันเขาก็วันอื่นนะมันไม่ใช่ว่าพอเวลาเรามาพูดกันก็ต้องมาโฟกัสที่วันวอเวลานอเท่านั้นไม่ใช่แต่ว่ามันคือวโรกาสที่มันย้อนกลับไปแล้วมันได้ระลึกถึงเพราะพอเวลาเราอยู่ในช่วงเวลาไหนเนี่ยเราก็ดึงย้อนกลับไปที่ต้นขั้วทั้งหมดพอเวลาเราอยู่ในรอมฎอนในรอมฎอนมีเหตุการณ์อะไรอ๋อมีเหตุการณ์การพิชิตมักกะพอถึงช่วง20รอมฎอนเราก็พูดถึงพอถึงช่วงของสงครามบาดัดเราก็พูดถึงพอถึงเรื่องฮิจเราะห์เราก็พูดถึงพอถึงเรื่องอิสรอมิรอจเราก็พูดถึงมันก็เป็นวโรกาสที่มันสอดคล้องกันไปแล้วเราก็ดันวาระนี้เข้าสู่สังคมให้สังคมได้คิดได้รับรู้เนื้อหาจะอิสรอมิรอจจะฮิจเราะห์จะอะไรต่างๆนานาเป็นตัวดึงประชาชนให้ผูกพันอยู่กับศาสนานี่คือในมิติของกุศโลบายมันมีอยู่แล้วแล้วมันไม่ใช่พิธีกรรมศาสนาไม่ใช่แต่ว่าเราถามว่าเราเนียดอยากจะได้ผลบุญไหมก็ท่านมาตรงนี้ท่านมาฟังในเรื่องราวของศาสนาท่านก็คิดว่าท่านกำลังทำสิ่งที่ดีอยู่ผมเองผมก็คิดว่าผมมาเล่าเรื่องนบีผมก็อยากได้บุญแต่มันไม่ใช่ว่าได้บุญด้วยกับแต่ละคำพูดหรืออะไรด้วยมันด้วยกับกระบวนการด้วยกับเนียดด้วยกับทุกสิ่งด้วยในภาพรวมเหมือนกันกับว่าถ้าเราเอาตำราฮะดีษมาอ่านตำรานั้นมันไม่ใช่ว่าได้ผลบุญเหมือนกับกุรอานว่าแต่ละฮุรูฟได้กี่ผลบุญมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถามว่าเราใช้เวลาไปกับการศึกษาซุนนะห์นบีจะไม่ให้เราได้บุญหรอหรือว่าเราควรได้บาปแล้วเราเอาเวลามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนบีเราควรจะได้บุญหรือเราควรจะได้บาปมุมของการได้บุญมันคือมุมนั้นถ้ามันจะมีบุญคือมันบุญมุมนั้นไม่มีใครเขาบอกว่าด้วยตัวมันเองมันเป็นอิบาดะห์มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นพอเวลาถ้าเราพูดกันถึงในมุมนี้เนี่ยก็ต้องให้ความกระจ่างว่าอะไรคือแก่นของเมาลิดต้องหาแก่นของมันให้เจอไม่งั้นเราก็ตัวเราเองเหมือนกันอ่านบางทีอ่านบันซันยีอ่านอะไรก็ไม่รู้เรื่องว่าอ่านอะไรอยากจะให้รู้เรื่องอยากจะให้รู้พอรู้แล้วมันก็จะได้สืบเหมือนกับละหมาดแหละครับถามว่าละหมาดแล้วอ่านไปไม่รู้เรื่องเนี่ยละหมาดมันใช้ได้ไหมล่ะมันก็ใช้ได้แต่ละหมาดนั้นมันจะปรับปรุงตัวเราก็ต่อเมื่อเราอินกับมันและเราอินกับมันมันก็ลิงก์กับเรื่องของการรับรู้ความหมายมันก็จะเกี่ยวข้องกันไปถ้าไม่รู้ว่าตัวเองอ่านอะไรเลยเนี่ยจิตใจมันก็แทบจะไม่อยู่หรอกครับแล้วเมื่อจิตใจมันไม่อยู่มันไม่ได้ผูกพันละหมาดเอฟเฟกต์มันก็ไม่ออกผลลัพธ์มันไม่ออกเพราะฉะนั้นความหมายมีความสำคัญแต่พอเวลาเราอ่านอะไรต่างๆนานาก็ให้เราไม่ต้องรู้ทุกตัวแต่ว่ามันประมาณนี้ท่อนนี้มันประมาณนี้มันให้บทเรียนกับเราอย่างนี้มันทำให้นึกถึงนบีอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อิบาดะห์อะไรใหม่นะครับ
ป็นเรื่องของความพยายามที่เราพยายามจะผูกพันกับนบีและเมื่อเราทำแบบนี้ไม่ใช่ว่าหมายถึงเรารักนบีมากกว่าซอฮาบะไม่ใช่เดี๋ยวก็จะบอกว่านบีรักซอฮาบะรักนบีมากกว่าเราไม่เห็นทำอย่างกับเราก็มีใครไปอ้างล่ะครับว่าเรามานั่งทำแบบนี้เพราะว่าฉันรักนบีมากกว่าซอฮาบะรักนบีนะไม่เท่าฉันรักหรอกมีใครมั่งฮะตัดคลิปมาให้ดูหน่อยก็จะได้รู้กันไปมันไม่มีใครพูดอย่างนั้นแต่มันเป็นเพราะความบกพร่องของพวกเรานี่แหละครับการที่พวกเรานึกถึงนบีน้อยเราจึงต้องหาอีเวนต์หาจุดเปลี่ยนในแต่ละปฏิทินในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนมารวมกันนึกถึงนบีบ้างมันแสดงถ้ามันจะแสดงถึงอะไรมันแสดงถึงความบกพร่องของพวกเราไม่ใช่ว่าเรารักนบีมากกว่าเพราะว่าซอฮาบะอยู่กับนบีตลอดเราเนี่ยหาจุดกลับไปหานบีแล้วมันมีบางจุดเท่านั้นเองแล้วก็มันมีคนพยายามจะปิดจุดเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัวหวังดีแหละครับแต่ว่าผลที่ออกมามันไม่ใช่นั้นมัสอาลาพวกนี้เนี่ยถ้าจะพูดกันในทางฟิกเนี่ยต้องตีต้องกระจายต้องอะไรแต่ว่ามาให้เป็นข้อคิดทั้งเราแล้วก็ทั้งใครก็แล้วแต่ที่ต่อต้านก็จะได้เข้าใจว่าแก่นของมันอยู่ตรงนี้และให้ทุกคนมารวมกันตรงนี้ถ้าจะไม่สบายใจเมาลิดคำว่าเมาลิดมันแสลงหูอะไรต่างๆนานาก็เรียกใหม่ไปดิฮะเรียกใหม่ไปกิจกรรมโรงเรียนลูกผมไปทำกิจกรรมญัลซะซีรอตินนบีคือเป็นมัจลิสที่เป็นซีรอนบีเปลี่ยนชื่อพอเปลี่ยนชื่ออ๋อไม่ใช่แล้วไม่ใช่เมาลิดแล้วสบายใจไปได้อ๋อตกลงมันเป็นแค่เรื่องนี้เท่านั้นเหรอครับตกลงเป็นแค่เรื่องนี้เลยเมาลิดกลางที่สำนักจุฬาก็จะได้เปลี่ยนชื่อไปมันก็จะฮาลาลแค่เปลี่ยนชื่อเองโคเฟตเฟสติวัลนิทรรศการศาสดาจบเลยงานฮาลาลจากงานฮารามนะมันจะกลายเป็นงานฮาลาลเลยเปลี่ยนป้ายชื่อเป็นอย่างนั้นนะมันเหมือนกับคนเอามีวัวตัวนึงแล้วมีคนไปแปะว่าหมูไปแปะไว้แล้วก็กลายเป็นว่ากินกันไม่ได้แล้วเฮ้ยทำไมอ่ะหมูก็เอาป้ายออกมันก็ฮาลาลแล้วมันกลายเป็นว่าเออแค่เปลี่ยนชื่อนะมันก็กลายเป็นฮาลาลมันไม่ใช่หรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่สบายใจก็ไปเรียกอย่างอื่นกันก็ได้ไปเรียกอะไรก็ได้เราก็คงไม่ติดยึดมั้งครับว่าไม่ได้ห่วงชื่อนะต้องเมาลิดต้องมีเมาต้องเป็นลิดอะไรต่ออะไรไม่ใช่ซีรอตุนนบีโพเฟตเฟสติวัลเนี่ยเป็นชื่อก็อินเตอร์ดีเหมือนกันนะมาดูดีเหมือนกันก็แล้วแต่จะตั้งยังไงก็ตั้งไปเถอะแก่นของมันมีแค่นี้แหละครับแค่นี้เท่านั้นเองนั้นในต่างประเทศอัสฮัดเชคอัสฮัดออกเลยในอียิปต์ก็เป็นฮอลล์ระดับเป็นงานระดับชาติเป็นฮอลล์มีประธานาธิบดีมาแล้วก็พูดถึงความสำคัญของประวัติของนบีเป็นแบบอย่างให้เรายังไงมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างไรไม่มีอะไรแล้วถ้าพักก็แยกย้ายอาหารก็ไม่ต้องเลี้ยงด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าเป็นเมาลิดมันต้องมีเลี้ยงอาหารไม่งั้นไม่ซ้อมมีใครบอกมั้งนะไม่งั้นไม่ซ้อมเพราะฉะนั้นเราทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ขอให้เราทำบนความเข้าใจตามเนี่ยมันก็จะอยู่กับร่องกับรอยแล้วพยายามอธิบายในมุมนี้เมาลิดมันไม่ใช่งานด้วยซ้ำมันแค่ว่าเรามาระลึกนึกถึงด้วยความปิติยินดีในเนี่ยมะของอัลลอฮ์วะอัมมาบิเนี่ยมะติร็อบบิกะฟะฮัดดิษกุลบิฟัดลิลลาฮิวะบิเราะห์มะติฮิฟะบิซาลิกะฟะลิยะฟะรอฮูด้วยพระกรุณาของอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์
จงดีใจกันเถิดจงดีใจเถิดแล้วเนี้ยมาไหนมันจะเท่ากับการประทานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมาอัรซัลนากะอิลลารอห์มะตัลลิลอาละมีนที่เป็นหัวเรื่องเนี่ยแหละครับอะไรมันจะดีไปกว่าการมาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายยึดมั่นในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุลามะแนะนำเล็กน้อยครับผมก็จะแนะนำเล็กน้อยแล้วก็ฝากไว้ในช่วงท้ายก็คือว่าเดือนของท่านนบีในเมื่อเป็นเนี่ยมะวิสัยของคนเป็นมุสลิมคือพอมีเนี่ยมะเราก็ตอบแสดงความกตัญญูด้วยการเพิ่มอิบาดะห์บางอย่างเล็กน้อยเดือนนี้ผมเป็นเดือนของนบีเรานึกถึงนบีนบีคือเนี่ยมะบวชเพิ่มซะหน่อยเดือนเนี้ยขอสักกี่วันแล้วแต่สะดวกหรือเพิ่มการอ่านกุรอานหรือเพิ่มการละหมาดซุนัตเพิ่มอามันอิบาดะเล็กๆน้อยๆเพื่ออะไรก็เพื่อแสดงความขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมพอเวลาเรียนจบแล้วเลี้ยงอาหารกันได้ล่ะครับเรียนจบได้งานอะไรต่างๆนานาหรือว่าจะเดินทางไปนู่นไปนี่เลี้ยงคนที่ต่อต้านอะไรก็ไปกินกันหมดนะหวังผลบุญไหมก็หวังผลบุญทำไมถึงทำก็เพราะว่ามันเป็นเนี่ยมะเป็นเนี่ยมะก็เลี้ยงอาหารก็อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์การทำอิบาดะห์อะไรของเราก็ให้เป็นไปตามตรงนั้นนะแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะครับในเรื่องราวของซีรอห์นะประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสิ่งที่ท่านเสียสละนะครับสิ่งที่ท่านต้องเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบทเรียนให้แก่เราแล้วก็เป็นแบบอย่างนะที่เราจะต้องเอาเยี่ยงอย่างนะครับในทุกฮารอกะทุกสักการะก็คือทุกอิริยาบถของท่านนะเรารับรู้เราเรียนรู้แล้วก็เราเอาแบบอย่างเพราะนี่คืออุสวะฮะซะนะและนี่คือเราะห์มะฮ์ลิลอาลามีนسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته